ในวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดวางหัวรอทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไว้ เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันจำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่ที่เรียนรู้สติเราให้ทานอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทานอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันจำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและจำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดได้ไปเลยนะครับผมเป็นกำลังใจกับทุกคน